พี่เจ๋ครับจ้ะพี่เจ๋ครับถ้าสมมติว่าริวเนี่ยจะต้องเลือกทำงานที่แรกเนี่ยริวควรเลือกยังไงดีครับพี่เจ๋ที่แรกใช่ไหมสำหรับเด็กจบใหม่นะคะพี่เจ๋จะแนะนำให้เราเลือกบริษัทที่เขาให้เราได้ทำงานที่เราชอบด้วยแล้วก็ไม่ชอบเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเราได้ทำงานที่ไม่ชอบนะคะมันจะได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะข้อที่2อะไรดีอ่ะอ๋อบริษัทมั่นคงน้องริวว่าเดี๋ยวนี้วิกฤตเยอะป่ะเยอะมากเลยครับไหนจะโควิดไหนจะแบบเรื่องเศรษฐกิจอีกแล้วถ้าเราไปทำบริษัทแบบเล็กๆไม่มั่นคงมันก็ยังไงอ่ะไม่มั่นคงกับตัวเราเองเนาะดังนั้นอ่ะเป็นช่วงเริ่มแรกพี่มองว่าทำกับบริษัทมั่นคงอ่ะก็จะดีกว่าอ๋อแล้วมีอีกข้อนึงนึกขึ้นได้ข้อที่3ก็คือให้ทำงานในบริษัทที่เขามี career path ให้กับเราเราจะได้เติบโตได้ไม่อย่างนั้นเราก็จะทำอยู่แต่ที่เดิมอ่ะก็จะแบบไม่รู้จะเติบโตไปทางไหนนึกออกไหมดีไหมอันเนี้ยดีเหมือนกันนะครับเรื่องแคริพาร์ทก็ถือเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยมีหรือยังของตัวเองตอนนี้ก็กำลังหาอยู่เหมือนกันต้องไปหานะดังนั้นสำหรับน้องๆจบใหม่นะคะพี่เอ๋อยากจะแนะนำ3ข้อนี้เลยค่ะข้อ1เลยนะคะก็คือเป็นบริษัทที่เขาเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ทำงานสิ่งที่เราไม่ชอบจะได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเอง2บริษัทที่มั่นคงแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือเป็นบริษัทที่มีแคริพาร์ทที่ชัดเจนค่ะ